พิธาเปิดใจหลังคุยอิงยังไร้ข้อสรุปขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะปมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยพิธาเปิดใจหลังคุยอิงยังไร้ข้อสรุปขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะปมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยโดยยังไม่มีแผนต่อคงต้องสื่อสารกันเรื่อยๆเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาถาหรือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวแพทองทานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาในการพูดคุยของสองพักจะพูดคุยกันเสมอกันแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จทั้งเสียงจากส.ส.และส.ว.โดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบเลนสไลด์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งเมื่อถามว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายพิธากล่าวว่าการพูดคุยได้รับฟังซึ่งกันและกันแต่คงต้องสื่อสารกันเรื่อยๆยังไม่มีผลสรุปอะไรโดยรับฟังกันอย่างมืออาชีพส่วนจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยหรือไม่นั้นวันนี้ขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะและตั้งใจก่อนโดยยังไม่มีแผนต่อยิงอุบตอบทักษิณกลับไทยครั้งหน้าวันไหนแย้มมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะวงอิงอุบตอบทักษิณกลับไทยครั้งหน้าวันไหนขอให้รอดูแย้มมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะเผยเตรียมพาลูกสาวลูกชายไปหาคุณตาเร็วๆนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2566นางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวที่พาลูกชายและลูกสาวไปฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่านั่นนะสิโดยจะเดินทางอยู่ในเร็วๆนี้เมื่อถามต่อว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ที่จะพาลูกชายไปเจอคุณตานางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะขอให้รอดูส่วนการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณครั้งต่อไปจะเป็นคนแจ้งเองหรือไม่นั้นขอให้นักข่าวรอดูเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้นักข่าวตื่นเต้น
ลูกค้าเยอะเป็นเหตุอาร์ตจอดดราม่าถล่มขายดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้ลูกค้าเยอะเป็นเหตุอาร์ตพสุทธ์จอดดราม่าถล่มอย่างหนักขายหมูกรอบดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้เลยด้านเพจโร่ชี้แจงยาวเหยียดเรียกว่าตั้งแต่นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธ์มาทำอีกหนึ่งอาชีพเสริมนอกจากงานในวงการบันเทิงคือการเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบในชื่อคุณชายหมูกรอบปังแบบสุดๆเพราะเพิ่งขายได้ไม่นานกลับมีลูกค้าติดตรึมแห่เข้ามาซื้อหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตเป็นจำนวนมากจนเมื่อไม่นานมานี้อาร์ตได้มีโอกาสออกบูธขายของที่เซ็นทรัลเวิลด์นำหมูกรอบมาเสิร์ฟขายให้คนกรุงเทพให้ลิ้มรสโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อไกลซึ่งผลตอบรับดีมากๆจนมีประชาชนและแฟนคลับเข้ามาซื้อหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตอย่างล้นหลามแต่ไม่ไวกลับหนุ่มอาร์ตกลับโดนดราม่าหนักขายดีอยู่ร้านเดียวแต่ร้านอื่นกลับขายไม่ได้เลยล่าสุดวันที่9สิงหาคม66ทางเพจคุณชายหมูกรอบซึ่งเป็นเพจร้านขายหมูกรอบของอาร์ตพสุทธ์ออกมาชี้แจงดราม่าว่าเห็นดราม่ากันเยอะมากที่งานออกบูธ TKD ว่าทั้งงานคุณชายหมูกรอบขายได้อยู่ร้านเดียวขอแจ้งให้ทราบนะคะทุกร้านทุกคนมีต้นทุนพอๆกันค่ะแต่เพราะคุณอาร์ตเป็นดารามีชื่อเสียงอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆซึ่งก็ต้องแลกกับอะไรต่างๆที่ต้องมีการพูดถึงกล่าวถึงดังนั้นเราทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานเตรียมงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงการตลาดทุกช่องทางทุกการโปรโมทเราทำกันอย่างหนักทางร้านทำการบ้านทุกอย่างเพื่อมาออกร้านในรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าที่มาหาคุณชายหมูกรอบไม่ผิดหวังทางร้านไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าในวันงานของเราจะเยอะหรือจะน้อยได้แต่บอกทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ทางเราต้องเตรียมสินค้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าถ้าเราเตรียมไปน้อยของหมดก่อนทางร้านเราของหมดเลิกก่อนอาจจะทำให้ภายในงานลูกค้าน้อยลงหรือไม่คิดถึงร้านค้ารอบๆงานทั้งหมดส่วนประเด็นที่ว่าขายได้อยู่ร้านเดียวคนอื่นขายไม่ได้เลยลองคิดนะคะว่าถ้าไม่ใช่ร้านดาราคุณก็คงจะยินดีกับแม่ค้าพ่อค้าร้านนั้นว่าเขาขายดีจริงๆร้านอื่นเขาไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะคะคุณอาร์ตเดินซื้อของแทบทุกร้านอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านมากๆซื้อมาให้ทีมงานน้องๆส่วนตัวทางแอดมินอยากจะแจ้งนะคะว่าทางเราไม่สามารถบอกลูกค้าให้ซื้อของร้านไหนๆได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากสิทธิ์ของลูกค้าเองอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อยากทานอะไรวันนี้เขาอยากกินไอศกรีมคุณจะให้เขาเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่วันนี้คุณอยากกินทุเรียนคุณจะเดินไปซื้อที่ร้านขนมปังหรอค่ะสินค้าทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของลูกค้าสินค้าน่าสนใจน่าลองไหมถ้ามันยังไม่น่าสนใจเราต้องทำยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าและสามารถเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงมันคือการบ้านที่ทางร้านของเราทำกันมาอย่างหนักหน่วงเพราะถ้าทำออกมาไม่ดีเชื่อเถอะว่าที่เป็นร้านดาราจะโดนกระแสดราม่า X2 แน่นอนมากกว่าร้านคนปกติทั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณชายหมูกรอบนะคะทางร้านดีใจมากๆที่ได้เจอกับสาวกหมูกรอบทุกท่านและเจอกันใหม่งานหน้านะคะขอบคุณ Facebook คุณชายหมูกรอบ